ทีนี้ไฮโซลูกนัดพูดทำนองว่าถ้าฉะนั้นน่าจะมีการตรวจสอบจริยธรรมกรรมการบริหารประชาธิปัตย์ที่อุ้มปรินเข้ามาในพรรคแล้วก็จับมาเชิดชูอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นต้องรับผิดชอบต้องสอบจริยธรรมปรากฏว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่16ใช่ไหมค่ะวันที่16ในไลน์กลุ่มของประชาธิปัตย์เนี่ยคุณศรีสมรรัศมีเลิกเศษก็สสปฏิริษีของประชาธิปัตย์นี่แหละเป็นอะไรกับกำนันฮุกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็คุณศรีสมรก็โพสต์ก็เอาข้อความของไฮโซลูกนัดเนี่ยมาโพสต์ซ้ำคุณจุรินทร์ก็ควันออกหูคุณจุรินทร์ก็โพสต์ย้อนถามคุณศรีสมรเลยเห็นแปลว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไฮโซลูกนัดแสดงความเห็นที่บอกว่าให้สอบจริยธรรมกรรมการบริหารทั้งคณะกรรมการทั้งหมดเลยอ่ะกี่คนก็สอบให้หมดอ่ะกรรมการบริหารพรรคศรีสมรก็ตอบแบบสุภาพเกรงใจหัวหน้าพรรคไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นนึกว่าจะจบแค่นั้นปรากฏว่าคุณมาริกาบุญมีตระกูลคุณติ๊กหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคนะเธอก็เป็นองครักษ์พิทักษ์คุณจุรินทร์อยู่แล้วล่ะค่ะเธอก็โพสต์ยาวเลยค่ะนั่นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่16นะใช่แล้วไปดูสักนิดสิครับว่าเธอโพสต์อะไรอย่างไรทำใหตึงๆกันทั้งพรรคนะครับใช่แล้วความแรกที่เธอโพสต์ขึ้นมาเลยว่าพฤติกรรมของคนหนึ่งคนควรถูกสอบจริยธรรมทั้งกรรมการบริหารพรรคหรือแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแปลว่าอยากอะไรต่อด้วยเครื่องหมายคำถามอยากเปลี่ยนหัวหน้าพรรคอยากเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคหรืออยากอะไรเรื่องนี้เป็นกระบวนการหรือเปล่าในฐานะหนึ่งในกรรมการบริหารพรรค39คนเรื่องของปรินยังไม่รู้เลยว่าผิดถูกเป็นอย่างไรลงชื่อมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขกรรมการบริหารพรรค16เมษายน2565ไม่จบแค่นั้นไม่จบแค่นั้นคุณมาริกาคุณติ่งเธอก็โพสต์ต่ออ่ะข้อความหนึ่งนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจ2อันเรื่องที่คนรู้กันทั้งพรรคว่าคนคนหนึ่งเป็นชู้ของเมียคนอื่นมานานนมแบบนี้ต้องสอบจริยธรรมไหมหรือพวกที่ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นกิ๊กของผัวคนอื่นหรือพวกที่เอาเสื้อไปแขวนไว้บนรถของผัวคนอื่นเพื่อไปงานด้วยกันหรือให้ผัวคนอื่นขับรถไปรับถึงบ้านตนเองแบบนี้เรียกว่าต้องสอบจริยธรรมไหมต่อด้วยเครื่องหมายคำถามมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขกรรมการบริหารพรรค16เมษายน65ค่ะไม่สาแก่ใจใช่ไหมยังมีข้อความที่3ฮะยังไม่พอค่ะต่อด้วยข้อความนี้นะคะหรือคนบางคนเป็นชู้ของผัวคนอื่นมานานจนถึงขั้นสุดรู้กันทั้งบางมาวันหนึ่งเปลี่ยนทางจากผัวของอีกคนมาเป็นผัวของอีกคนแล้วคนคนนั้นเป็นส.ส.ในสภาด้วยแบบนี้เราต้องสอบจริยธรรมไหมมีเครื่องหมายคำถามนะคะ5อันใครจะสอบตามด้วยเครื่องหมายตกใจถ้าต้องตั้งกรรมการมาสอบจริยธรรมกรรมการบริหารพรรคตั้งเลยสอบตั้งแต่กรรมการเนี่ยแหละมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขกรรมการบริหารพรรค16เมษายน65ที่จริงนะโอ้โห3ข้อความนี้ที่จริงนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะทีมงานของจริยธรรมไทย Inside Thailand พยายามที่จะต่อสายไปที่คุณมาริกาต่อไม่ติดเอื้อมมือไปไม่ถึงคุณมาริกาจริงๆค่ะคืออ่านอย่างไรไอ้แชท LINE ในกลุ่ม LINE ของประชาธิปัตย์ที่หลุดออกมาอย่างเนี้ยอ่านอย่างไรอ่านคิดผิดเที่ยวมันก็แปลความได้อย่างเดียวมาริกาแฉชู้แฉกิ๊กในพรรคประชาธิปัตย์ใช่มันปฏิเสธเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงมันก็ต้องคนไหนเท่านั้นเขารู้ปัญหาทางเพศไม่ได้มีแค่ปรินทร์พานิชพรรคเอ๊ะยังไงเนี่ย